องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ลัคนาราศีธนูเอ้ยธนูมาแล้วเฮ้ยธนูนะธนูอ้าวมีใครธนูบ้างแสดงตัวหน่อยลัคนาราศีธนูอะไรขำอาจารย์โดนชมทำเครียดผมไม่ได้เครียดหรอกจริงผมดีใจแต่ว่าผมก็แกล้งทำเครียดกบเกลื่อนไปอย่างนั้นแหละจะได้ดูแบบว่าไม่ดีใจออกนอกหน้าอะไรเงี้ยจ้าจริงเขาชมมาหล่อเนี่ยดีใจมากนะจ๊ะคุณเล็กเอ้าลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะฮะแล้วก็มีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูชะตาชีวิตของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนั้นพฤหัสยังคงโยกหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดาวพุธได้โคจรมาทับลัคนาราศีธนูนะได้โคจรมาทับลัคนาราศีธนูแต่อันที่จริงแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวอะไรบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะช่วงเดือนธันวาคมนะครับดาวที่มีการโคจรในลักษณะดังกล่าวตรงนี้เดี๋ยวดาวพุธก็จะขยับไปร่วมกับศุกร์นะครับไปขยับไปร่วมกับศุกร์ส่วนดาวอาทิตย์นั้นจะมาทับลัคนาราศีธนูในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์อธิบายความมาถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูว่าเดือนธันวาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องของการเงินการทองสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภไปอยู่กับดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนการเงินดาวลาภกับการเงินไปกองอยู่ด้วยกันในเรือนการเงินอยู่กับดาวพุธอะคิดเอาเถอะนะการเงินจะดีมากนะครับหยิบจับอะไรจะคล่องตัวมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินมันจะมีงานบางอย่างเข้ามานะครับทำให้เราเองมีชื่อเสียงแล้วก็ยังเป็นเดือนที่จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์ด้วยใครที่ทำงานนะครับติดต่อในหน้าหรือต้องพบกับลูกค้าเยอะๆงานในลักษณะการขายก็จะได้รับความสำเร็จอย่างดีแต่อาทิตย์ทับลักษณ์เนี่ยมันจะอยู่ไม่ติดที่เลยแสดงว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะมีลาภจากการเดินทางอาทิตย์ทับลักษณ์เมื่อไหร่จะต้องเดินทางแล้วดีซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ได้องค์เกณฑ์นรเกณฑ์ด้วยฉะนั้นอย่าได้แปลกใจที่จะมีการเดินทางแบบไม่คาดหมายไม่คาดหวังแล้วคุณเองนั้นจะต้องเดินทางนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะภาระเรื่องงานจะเยอะนะครับแต่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งเดือนหลังรับทรัพย์แน่ๆรับทรัพย์แน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีธนูยังมีเกณฑ์ที่จะมีลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยในช่วงกลางๆเดือนธันวาคมนะครับนะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีธนูส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักก็โคจรทับลัคนาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ขยับไปอยู่ในเรือนการเงินคุณจะได้โชคดีนะครับเพศตรงข้ามนำโชคดีในเรื่องเงินทองมาให้สำหรับคนโสดแล้วนั้น
เจอใครคบใครในช่วงนี้มันน่าจะเป็นความรักที่มีงานมีประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่จะนำซึ่งโชคดีในเรื่องของการเงินการทองมาให้นี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีธนูแต่สิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีธนูนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเจรจาอะไรกับใครเนี่ยอย่าไปใจร้อนมากนะครับพยายามอดทนพยายามอย่าไปใช้คำพูดที่สร้างความขัดแย้งใดๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถือว่าธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูเพราะดาวลาภกับดาวการเงินไปกองรวมกันอยู่ที่เรือนการเงินน่ะแล้วดาวการเงินเป็นเกษตราธิบดีอ่ะแม่งเอ้ยโคตรดีเลยชาวลัคนาราศีธนูไปดูเถอะดีมากดีจริงๆนะครับอ้าวไป3ลัคนาราศีแล้วออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล